ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal ค่ะนายพดุงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะได้เปิดกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างการรับรู้และก็แนวทางเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะสร้างมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้บุคลากรผู้ประกอบการผู้ให้บริการเองนะคะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการแล้วก็สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีค่ะให้มี คุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการท่องเที่ยวหลักแล้วก็การท่องเที่ยวรองค่ะส่วนเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารรวมถึงผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีค่ะรวมถึงผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดมีการให้ความรู้อย่างที่เห็นเลยนะคะเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวค่ะให้ความรู้ต่างๆแล้วให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยพร้อมทั้งศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวด้านสุขอนามัยอันนี้สำคัญคุณเราเปิดประเทศละตอนนี้เปิดให้มีการเดินทางภายในประเทศท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวกันแต่การท่องเที่ยววิถีใหม่สุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมเองยังต้องกาดไม่ตกนะคุณสวมหน้ากากอนามัยตลอดแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วล้างมือบ่อยๆค่ะหากไม่ได้พกเจลแอลกอฮอล์ไม่เป็นไรนะเจอตรงไหนมีสบู่มีอ่างล้างมือขอให้ล้างมือบ่อยๆกันค่ะโดยช่วงนี้ค่ะรัฐบาลเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจในประเทศให้เข้าสู่ระบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัยรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลนะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยสามารถมานำร่องแล้วก็สร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุขอนามัยให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันสถานที่สะอาดตาไม่ว่าจะเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติเองก็ตามหรือแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม